นะครับที่นาเกลือนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับบริจาคแล้วนะครับสิ่งของวันนี้นั้นเนี่ยฮะจะนำส่งไปยังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสิ่งของที่นะครับก็มีข้าวสาร3ตันนะฮะน้ำดื่ม 5,000 ขวดอาหารกระป๋องนะครับ 1,500 กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จร่วมมือร่วมใจนะครับของพี่น้องประชาชนชาวเมืองพะยานะครับชมรมสภามาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้